ต่อมาข้อที่8นะข้อที่8กรรมในอดีตตามมาส่งผลในปัจจุบันนะก็มีทั้งฝ่ายบุญและฝ่ายบาปนะเรามีที่สังเกตคนง่ายๆนะว่าบุญมาส่งผลอย่างไรบ้างบาปมาส่งผลอย่างไรบ้างทั้งตัวเราเองและคนรอบข้างหรือได้ยินได้ฟังใครประสบสุขและทุกข์เรื่องอะไรก็สังเกตดูนะประการแรกก่อนบุญนะส่งผลให้ประสบสุขดูง่ายๆก็3ข้อหลักๆนะคือมีรูปสมบัติมีทรัพย์สมบัติและมีคุณสมบัตินะมีรูปสมบัติบุพกรรมที่ทำให้มีรูปสมบัตินะรูปงามนะหน้าตาดีผิวพรรณดีสมบูรณ์รูปสมบัตินะเป็นนางงามนะดูนะอันนี้เป็นผลที่ได้นะผลที่ได้ส่วนด้านนอกนี้เป็นเหตุที่ประกอบนะเราก็ดูสาระสำคัญโดยสรุปนะสรุปกรรมที่ทำให้รูปงามนะใครปรารถนามีรูปงามนะศึกษานะ 1. รักษาศีลมาดีและเป็นคนไม่มักโกรธนะข้อที่2ทำทานด้วยความศรัทธาแล้วอธิษฐานให้รูปงามเราจะรู้ได้ไงว่าใครทำทานด้วยความศรัทธาดูง่ายๆก็คือเวลาเขาจะทำทานเขาจะวัตถุทานเนี่ยมาจบอธิษฐานนะคนที่เอาวัตถุทานมาจบอธิษฐานนั่นแสดงว่าเขามีความเชื่อนะว่าเขาทำทานแล้วมันมีผลจริงเขาจึงอธิษฐานอย่างนี้เขาเรียกว่าทำทานด้วยความศรัทธาแล้วขออธิษฐานให้รูปงามนี่นะประการที่3คือบูชาพระรัตนตรัยด้วยดอกไม้ด้วยของหอมอันนี้เป็นเหตุให้ได้รูปงามนะประการที่4ทำความสะอาดพระพุทธรูปเสนาสนะในเขตสงฆ์นี่นะก็เป็นเหตุให้รูปงามนะส่วนเสียงไพเราะเฉพาะเรื่องเสียงไพเราะนะเพราะบุญแสดงธรรมชักชวนคนทำความดีนะใช้เสียงเนี่ยชักชวนให้คนฮึกเหิมในการละชั่วในการทำดีนี่นะอันนี้เป็นเหตุให้รูปงามนะคราวนี้เรามาดูบุญที่ส่งผลให้มีทรัพย์นะว่าการมีทรัพย์มากเกิดจากกรรมอะไรบุพกรรมอะไรนะการมีทรัพย์มากจะเกิดจากกรรมบุพกรรมอะไรนะว่าโดยสรุปเลยนะในอดีตนี่นะทำทานเต็มกำลังทำอย่างง่ายๆทำต่อเนื่องทำทันทีและทำถูกเนื้อนาบุญนะอันนี้เป็นบุพกรรมที่ทำให้มีทรัพย์มากนะทรัพย์มากตามหลักกฎแห่งกรรมแล้วเกิดจากการทำทานนะแม้ในพระไตรปิฎกก็กล่าวไว้เช่นนี้นะมีทรัพย์มากเกิดจากการทำทานนะต่อมาข้อที่3นะบุญในอดีตที่สั่งสมให้ประสบสุขทำให้คุณสมบัติก็คือเป็นคนมีปัญญาฉลาดนะเรียนเก่งนี่นะดูนะสรุปกรรมที่ทำให้มีปัญญามากฉลาดเรียนเก่ง 1. มีบุญสนับสนุนการศึกษานะเช่นบริจาคที่ดินสร้างโรงเรียนบริจาคทรัพย์สร้างโรงเรียนนะหรือให้ทุนการศึกษาให้อุปกรณ์การศึกษาเป็นต้นนี่นะข้อ2 ส่วนตัวก็มีนิสัยใฝ่การศึกษานะเป็นนิสัยเลยนะข้อ3 มีบุญชอบให้วิทยาทานให้ความรู้นะข้อที่4คบบัณฑิตข้อที่5ชอบทำสมาธิแล้วถกไม่พูดเท็จนะ6ประการนี้เป็นเหตุที่มาของความมีปัญญามากฉลาดเรียนเก่งนะเพราะฉะนั้นใครอยากมีปัญญามากนะก็ประกอบเหตุอย่างนี้เอาให้ดีนะที่กล่าวมาข้างต้น3ข้อน่ะเป็นบุญในอดีตส่งผลให้ประสบสุขทั้งมีรูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติเราเห็นว่าประกอบเหตุมาต่างกันนะก็จะได้อานิสงส์ต่างกันไปนะ